วัดดวงโดยหลงรักประเทศไทยกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย AIS 3G รายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายวันนี้ฟรี 3G แรงเต็มสปีด 36GB สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการจุดวัดดวงค่ะมาพบกันในวันพุธที่5มีนาคม2557นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันณัฐฐาแทนสิริค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะพี่จ๋เอ๋อุณารินทร์กิจไพบูลย์ทวีค่ะก็พร้อมอยู่ในสายแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะน้องณัฐฐาและคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะก่อนที่จะไปคุยกันถึงเรื่องของดวงชะตาเรื่องของคำถามต่างๆที่นัดสรรหามาถามพี่เอ๋แล้วก็เป็นความรู้เป็นข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยนะคะพี่เอ๋ต้องถามพี่เอ๋อัปเดตก่อนค่ะว่าตอนนี้ผู้สมัครเข้าอบรมการเพาะเห็ดถังเช่าเนี่ยเท่าไหร่แล้วคะพี่เอ๋ล่าสุดเมื่อตอนเย็นที่สรุปนะคะก็44ท่านเกินแล้วสิคะ44ท่านนะคะก็จะรับสำรองเอาไว้10ท่านก็คือเผื่อว่าคือตอนนี้ก็จะมีการสมัครเอาไว้จองชื่อเอาไว้ก็จะมีโอนเงินโอนสตางค์ตามกันมาอย่างนี้ค่ะก็จะรับสำรองไว้ก่อนเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยบางทีรับชื่อไว้แต่ว่ายังไม่โอนสตางค์พอถึงวันมาอบรมเนี่ยจะไม่มาเราก็จะมีสำรองไว้นะคะนั้นก็อาจจะเหลืออีกประมาณสัก6ที่นะคะในขณะนี้ว่าจริงๆถามว่าจะอบรมเมื่อไหร่คืออบรมเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนนะคะ29-30ถ้าณวันนี้วันนี้เพิ่งจะวันที่5ใช่ไหมคะปกติเวลาจัดอบรมแบบนี้ค่ะมักจะมีคนไปสมัครใกล้ๆคือใกล้ๆอ่ะเขาก็จะคิดว่ายังไม่เต็มนะคะเขาก็จะคิดว่าตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีเปิดรับสมัครอยู่แต่ว่าสถานีเหตุเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยนะคะพอเราเปิดอบรมปุ๊บเนี่ยคือถ้าเป็นโครงการเดิมๆที่คนเขาจ้องจะเข้าอบรมอยู่แล้วเนี่ยนะคะเปิด9โมงเช้าประมาณบ่ายโมงเนี่ยเต็มแล้ว100คนนะคะเนื่องจากว่าโครงการอบรมถังเช่าสีทองซึ่งถือว่าเป็นการอบรมหลักสูตรมืออาชีพเนี่ยนะคะเป็นรุ่นแรกของสถานีเห็ดแล้วก็หลายๆคนเนี่ยอาจจะบางคนไม่รู้จักว่าถังเช่าสีทองเนี่ยมันดียังไงมีสรรพคุณยังไงนะคะเคยฟังแว่วๆในรายการก็อาจจะไม่รู้จักนะคะก็เลยยังไม่มั่นใจก็อยากที่จะให้ไปเสิร์ชหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะไปพิมพ์หาใน Google เลยพิมพ์คำว่าถังเช่าสีทองนะคะสรรพคุณของถังเช่าประโยชน์ถังเช่านะคะแล้วเราจะรู้ว่าโอ้โหสรรพคุณของถังเช่าสุดยอดมากๆต้องใช้คำว่าเป็นเห็ดขั้นเทพนะคะคือต้องบอกว่าที่คัดมาเพาะเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าเขามีประโยชน์จริงๆก็เลยอยากที่จะนำมาเพาะนำมาสอนนำมาเผยแพร่ให้หลายๆคนเนี่ยได้มีโอกาสมารับประทานถังเช่าเพื่อเป็นยารักษาโรคเป็นยาบำรุงร่างกายแล้วก็ที่สำคัญถ้าใครต้องการจะทำเพื่อเป็นธุรกิจถังเช่านี่แหละค่ะกิโลนึงเป็นแสนนะคะมันก็เป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกตัวนึงซึ่งต้องบอกว่าไม่เหมือนกับนางฟ้านางรมเป๋าฮื้อเห็ดหอมไม่เกี่ยวนะคะอันนี้เป็นเห็ดยาแล้วก็ถือว่ากำลังดังในต่างประเทศบ้านเราเนี่ยเพิ่งจะเป็นช่วงแรกๆที่มีเรื่องของการเพาะเลี้ยงเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มก่อนได้เปรียบค่ะค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสำรองเหลือแค่6ใช่ไหมคะพี่เอ๋สำหรับรุ่นแรกนะคะ6แล้วก็รุ่นแรกเนี่ยจัดอบรม2วันนะคะค่าอบรม 6,000 บาทแต่ต้องบอกว่าของแถมที่ได้จากการตัดสินใจอบรมเนี่ยมูลค่า 5,000 บาทนะคะคือยังไงก็คุ้มแน่ๆอาหารครบทุกมื้อมีอาหารว่างด้วยนะคะแล้วก็ได้ชุดพอเห็ดถังเช่ามูลค่า 5,000 บาทกลับบ้านไปด้วยอ่ะค่าสมัคร 6,000 บาทแต่ได้ของกลับบ้าน 5,000 บาทแล้วค่ะค่ะสนใจก็ติดต่อไปได้นะคะที่025040404ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ025040404แล้วก็มีข้อมูลข่าวสารให้ติดตามอัปเดตกันได้เรื่อยๆทางเว็บไซต์แล้วก็ทาง Facebook ด้วยใช่ไหมคะพี่เอ๋ค่ะของ Facebook เนี่ยเราจะมีแฟนเพจสถานีเห็ดนะคะใครที่มี account ของ Facebook อยู่แล้วแล้วก็อยากจะเป็นเพื่อนนะคะในแฟนเพจของสถานีเห็ดเพื่อที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารอัปเดตเรื่องเกี่ยวกับเห็ดสุขภาพเห็ดเพื่อความงาม
เห็ดเพื่อเป็นอาหารนะคะหรือว่าเห็ดเศรษฐกิจทั้งหลายนี่นะคะก็ไปดูในแฟนเพจของสถานีเห็ดได้ก็พิมพ์ Facebook อ่ะนะคะ www.facebook.com/ ก็คือมีขีดเอียงๆเนี่ยนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีเห็ดหรือ Mushroom Station ได้เลยนะคะอันนี้ก็ติดตามข้อมูลข่าวสารเข้าไปกดคลิกเป็นเพื่อนไปกดไลค์เป็นเพื่อนกันได้เลยค่ะค่ะนะเป็นข้อมูลที่เราจะมาอัปเดตกันอยู่เรื่อยๆนะคะพี่เอ๋เพราะว่าคุณผู้ฟังหลายๆท่านสนใจอย่างพี่เอ๋บอกเมื่อวานนี้ว่าคนที่ไปสมัครเนี่ยก็มีแฟนรายการที่ฟังจุดวัดดวงนี้นะคะไปสมัครกันเยอะพอสมควรเยอะเยอะมากนะคะจนพี่เอ๋คิดว่าอาจจะต้องแถมดูหมอหรือเปล่า นะคะคือแฟนรายการเนี่ยเยอะจริงๆนะคะไอ้เรื่องแถมดูหมอเนี่ยอาจจะต้องหลังจากกิจกรรมอบรมถังเช่าเพราะว่าหลักสูตรเราเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้นแต่ว่าอย่างน้อยๆ2วันที่ได้เจอหน้าค่าตากันเนี่ยก็พอจะเห็นแล้วล่ะว่าหน้าตาราศีใครเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็จะได้คุยกันใน LINE ก็คือจะมี LINE กลุ่มของถังเช่ารุ่นแรกเนี่ยของสถานีเห็ดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะเราจะได้รู้จักกันได้เจอกันใครที่มีปัญหาก็หลังจากอบรมเสร็จก็ค่อยปรึกษาเรื่องของดวงชะตาได้นะคะแล้วก็กำลังคุยกับสินแสพานุวัฒน์อันนี้เนี่ยถือจะเป็นโครงการใหม่แต่ยังคุยไม่จบนะคะว่าอาจจะมาดูซิว่าใครที่อยากจะวิเคราะห์ดวงชะตาเป็นรายบุคคลนะคะก็จะมีหนังสือคู่มือการดูดวงเฉพาะบุคคลนะคะก็น่าสนใจพี่เอกกำลังคิดว่าจะคุยกับอาจารย์พานุวัฒน์ว่าเราจะจัดเป็นใช้คำว่าเหมือนเสวนานะคะพบปะแฟนรายการวิเคราะห์ดวงชะตานะคะของอาจารย์จากสถาบันศาสตร์แห่งชีวิตแห่งประเทศไทยก็จะมีคุณยายเสียมคุณยายของเรานะคะจะมีสินแสพานุวัฒน์มีสินแสสุวิมลนะคะมีน้องชายของอาจารย์พานุวัฒน์อีกท่านหนึ่งก็เป็นหมอดูเหมือนกันสินแสทิตินัยพันธุชาติกุลแล้วก็ถ้าสกโจ้นะคะสกคมสันพันธุชาติกุลถ้าว่างก็น่าจะได้มาร่วมงานกับเราด้วยตอนนี้ขอคุยรายละเอียดอยู่ในฝันอยู่นะคะกำลังเตรียมการเป็นโปรเจกต์ในฝันนะคะอยู่ๆวันหนึ่งก็แวบขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมนะถึงต้องจัดรายการกันมาหลายปีแล้วนะพี่เอ๋ไม่เคยจัดกิจกรรมของจุดวัดดวงสักทีนั่นนะคะอาจจะเป็นแฟนคลับไงกิจกรรมแฟนคลับจุดวัดดวงนะคะไปจิบกาแฟนั่งคุยกันยังไม่รู้เลยสถานที่เอาที่ไหนดีสถานีเห็ดสิคะพี่เอ๋ก็เดี๋ยวดูนะคะก็แฟนรายการอยากจะมาเสวนานะคะคุยกันที่สถานีเห็ดแต่ว่าเป็นเรื่องดวงชะตาหรือเปล่านะคะก็ส่ง SMS มาโหวตคะแนนเสียงกันก็แล้วกันนะคะก็เดี๋ยวจะคุยกับทางอาจารย์พานุวัฒน์นะคะแล้วก็อาจารย์ทั้งหลายแล้วก็ตัวพี่เอเองเนี่ยก็คงจะมานั่งดูดวงให้กับทุกท่านด้วยนะคะก็จะดูซิว่าเราจะสามารถจัดกลุ่มทีมใช้คำว่าตระกูลหมอดูคือทุกคนคือเจ๊คำว่าเกือบทุกคนในบ้านที่เอ่ยมานามมาแล้วเนี่ยทุกคนเป็นหมอดูหมดนะคะแล้วก็มีน้าสาวน้าสาวเพจท่านหนึ่งนะคะอาจารย์บุญยวีใจสะอาดนั่นก็เป็นสินแสเรื่องของการดูโงเฮงแล้วก็ห่วงจุ้ยดูหมอแม่นมากนะคะคือทั้งบ้านพี่เอ๋เนี่ยก็เป็นหมอดูเกือบทุกคนนะคะมีบางคนเท่านั้นแหละที่ก็ไม่ได้ศึกษาเช่นคุณแม่พี่เอ๋เนี่ยนะคะก็จะไม่ได้ดูหมอแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดเนี่ยดูหมอมาใช้คำว่าเกือบจะเท่าอายุแต่ละคนนะคะมันนะตรงนี้ก็คิดว่าจะจัดกิจกรรมแต่มันก็เหมือนกับว่าขอสรุปนะคะว่าจะว่างพร้อมกันไหมว่างเมื่อไหร่จะจัดที่ไหนดีนะคะเผื่อว่าแฟนรายการจะมาจิบชาถังเช่า จิบชาถังเช่ากินคุกกี้ถังเช่านะคะแล้วก็ดูดวงกันไปเลยจะดีหรือเปล่าเราติดปัญหานิดนึงค่ะพี่เอ๋นั้นจะบอกว่าถ้าหากว่าใช้สถานีเห็ดเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมจิบน้ำชาพบปะสังสรรค์กันเนี่ยเกรงว่าจะเล็กเกินไปพอทำได้แค่ 40-50 นะคะพี่เอ๋ใครว่าคะพี่เอ๋จัดสนามหญ้าเลยรับได้ประมาณ 3-400 ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนี่ค่ะต้องบอกว่าพูดแบบนี้แล้วตาโตคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังจุดวัดดวงมาคงจะต้องไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะพี่เอ๋คือเคยเจอกันแต่เสียงใช่ไหมคะหลายๆคนอยากจะเจอตัวจริงๆกันทั้งนั้นน่ะ
อยากจะเห็นหน้าค่าตาว่าบอกแม้ตระกูลหมอดูหน้าตาเขาเป็นยังไงนะนะคะเคยฟังแต่เสียงคุณยายเนี่ย82 83เสียงยังแจ๋วอยู่เลยนะคะอาจารย์พานุวัฒน์เนี่ยจริงๆ60กว่าๆแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์พานุวัฒน์เกิดปีเถาะเกิดปีเถาะใช่นะคะปีเถาะมะโรงมะเสงมะเมียตอนนี้ก็63แล้วล่ะนะคะ63ย่างเข้า64แล้วนะคะเสียงยังหนุ่มหล่อเฟี้ยวอยู่เลยนะคะแล้วก็หลายๆคนสงสัยว่าพี่เอ๋นี่อายุเท่าไหร่นะคะจริงๆเป็นหลานคนโตเป็นความลับไหมคะไม่ได้เป็นความลับนะคะเป็นหลานคนโตในตระกูลเพียงแต่ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าแหมเรียกพี่เอ๋ไงนะคะบางท่านเนี่ยเป็นพี่แต่ว่าพี่เอ๋ก็อาจจะติดเรียกแทนตัวเองนะคะหลายๆท่านอายุมากกว่าหรือบางท่านเนี่ยฟังรายการมาซะจนฟังว่าน้องนัทเรียกพี่เอ๋พี่เอ๋ก็เรียกพี่เอ๋ตามไปด้วยนะคะก็มีค่ะนะคะจริงๆอายุก็ยังไม่มากนะคะก็ต้องน้อยกว่าอาจารย์พนุวัฒน์พอสมควรจึงจะเป็นหลานได้นะคะก็อยู่ราวๆเอาเลข4แล้วนะนะคะแต่ก็ยังไม่ถึงจริงๆก็ถือว่า40ต้นๆนะ40ยังแจ๋วอยู่เลยต้นๆละกันอ่ะ40ยังแจ๋วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะได้พบปะกันเดี๋ยวขอลองคุยกันดูในกลุ่มครอบครัวก่อนว่าน่าจะช่วงเดือนไหนจะสะดวกนะคะและจะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆกับคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่เอกคิดว่าน่าจะหยิบเรื่องเกี่ยวกับโงเฮงกับอาชีพอ่ะการปรับแก้โงเฮงนะคะอาชีพที่เหมาะสมกับดวงชะตาหรือว่าทิศทางดวงชะตาที่จะไปเนี่ยจะเป็นยังไงขอคิดประเด็นนิดนึงแล้วก็จะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆร่วมกันนะคะก็จะได้เป็นการสังสรรค์แฟนคลับจุดวัดดวงกันซะหน่อยดีไหมคะค่ะดีมากๆเลยค่ะอันนี้เห็นด้วยเนี่ยค่ะเดี๋ยวยังไงเนี่ยก็แหมเราต้องนัดสักวันหนึ่งให้คุณผู้ฟังมาโหวตกันดีไหมคะพี่เอ๋ค่ะส่งSMSมาเลยเรื่อยส่งSMSมาเลยว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะคะหรือว่าจะแนะนำอะไรอยากให้จัดอบรมแบบไหนส่งSMSมาดีกว่าเนาะพี่เอ๋เราจะได้เก็บข้อมูลไปด้วยส่งมาได้ค่ะ4874101นะคะคุณผู้ฟังย้ำอีกครั้งหนึ่ง4874101ค่ะจะแนะนำนะคะจะอบรมแบบไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอยากให้มีกิจกรรมอะไรบ้างส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะคะพี่เอ๋คะวันนี้คุยกันเรื่องดวงกันต่อเลยแล้วกันนะคะสงสัยค่ะพี่เอ๋เคยได้ยินคำว่าไทยเล็กเจ๊กดำ ทำไม ต้องไทยเล็กแล้วก็เจ๊กดำด้วยคะมันเกี่ยวข้องอะไรกับโงเฮงปะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับโงเฮงโดยตรงนะคะ แต่เป็นลักษณะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะต้องห้ามนะคะของคนที่ใช้คำว่าเขาในเรื่องของการคบคนอันนี้จะเป็นคำเตือนของผู้ใหญ่ที่เขาจะเตือนว่าให้ระมัดระวังไทยเล็กเจ๊กดำนะคะผมหยิกหน้ากล้อคอสั้นฟันเหยินอย่างเงี้ยหรือแม้แต่ต้องระวังคนสองเสียงต้องระมัดระวังคนที่พูดอย่างแล้วก็เวลาหัวเราะอาจจะเป็นเสียงอย่างนึงเวลาพูดเป็นเสียงแบบนึงอย่างเงี้ยก็คือลักษณะหรือสมัยก่อนเขาจะมีเตือนไงคะเรื่องคนอะไรลิ้นสองแฉกอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเป็นพวกกะล่อนถ้าเป็นสุภาษิตไทยก็จะบอกแหมคนนี้กะล่อนจังเวลาเขาพูดถึงคนกะล่อนเนี่ยเขาจะบอกว่ามะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก ก็คือรู้แบบแหมพลิกไปพลิกมาเอาตัวรอดได้ตลอดนะคะก็บอกว่าเตือนว่าลักษณะแบบนี้ก็คือเป็นคนที่คบยากแต่ไม่ได้หมายความว่าคบไม่ได้แต่เขาบอกว่าถ้าเราไปเจอคนแบบเนี้ยนะคะก็มักจะเจอปัญหาตามมาถ้าอาจจะไม่ใช่คนในครอบครัวหรือว่าเป็นญาติพี่น้องสนิทนะคะก็อาจจะเจอปัญหาว่าไปเจอคนเขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยโดยสมัยก่อนนะคะคนไทยจะเป็นคนร่างใหญ่กำยำนะคะแต่ถ้าหากว่าเราไปเจอคนไทยที่มีลักษณะที่เรียกว่าเป็นปมด้อยก็คือไทยตัวเล็กนะคะอย่างคนเจ๊กเนี่ยจริงๆเป็นคำเรียกจีนซึ่งไม่สุภาพนะคะแต่ว่าเขาก็ใช้เป็นคำพ้องว่าไทยเล็กก็ต้องต่อด้วยเจ๊กดำนะคะก็คือคนจีนที่มีผิวดำจริงๆคนจีนผิวเขาจะต้องขาวขาวด้วยเนียนด้วยนะคะมันลักษณะของคนจีนที่เกิดมาเนี่ยแล้วเป็นคนผิวดำอันนี้ก็เป็นลักษณะผิดปกติพี่เอกก็มานั่งวิเคราะห์คือพี่เอกไม่ได้เป็นคนที่ท่องจำเฉพาะสุภาษิตนะคะน้องนัทต้องบอกว่าเป็นคนที่สงสัยเสมอกับทุกเรื่องเวลาจะมีคำพยากรณ์เรื่องไหนมาก็ตามเนี่ยพี่เอ๋ต้องสงสัยโดยจะใช้คำถามว่า
ทำไมล่ะคะไว้ก่อนถามอย่างนี้เสมอเลยเวลามีอะไรที่เขาทายเขาบอกมาอย่างเนี้ยนะคะทำไมล่ะคะทำไมต้องไทยเล็กเจ๊กดำคบไม่ได้ทำไมคบยากนะคะเพราะอะไรเก๋ก็เลยมานั่งคิดอ๋อนึกถึงนะคะบางทีนั่งดูละครหรือว่าอะไรก็ตามที่เป็นคำสงสัยแบบเนี้ยมันจะตั้งเป็นเขาเรียกว่า question เอาไว้ในใจ question mark ค่ะนะคะวันดีคืนดีมันก็จะเกิดความรู้อันนี้เขาเรียกว่าเกิดปัญญานะคะแวบขึ้นมาคือมันเป็นเรื่องที่เราสงสัยไม่ได้แบบไปถามคุณยายคะทำไมอะคะคุณยายก็จะไม่รู้ว่าทำไมนะคะคุณยายก็บอกว่าถ้าโบราณเขาบอกเอาไว้อะไทยเล็กเจ๊กดำคบไม่ได้เขาพูดแบบนี้หรือถ้าเป็นคนไทยเขาก็จะพูดกันในบรรดานักปราชญ์ก็บอกว่าใครที่อ่านสามก๊กสามจบคบไม่ได้เคยได้ยินไหมคะใช่ค่ะนะคะสามก๊กเป็นใช้คำว่าโอ้โหเป็นหนังสือเกี่ยวกับยิงประวัติศาสตร์นะคะสามก๊กของจีนนะคะเล่าปีโจโฉนะคะสารพัดที่เราจะพูดถึงนั้นตรงนี้เนี่ยทำไมอ่านสามก๊กสามจบคบไม่ได้จบแค่นี้นะคะเราก็ต้องมาสงสัยว่าทำไมของพี่เอเนี่ยสงสัยเรื่องไทยเล็กเจ๊กดำผมหยิกหน้าก็คอสั้นฟันเหยินทำไมเพราะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้เป็นพื้นฐานสำหรับการพยากรณ์นะคะตามจีนนะก็คุณยายก็จะบอกว่าก็โบราณว่าเจ๊ก็นั่งคิดสงสัยวันดีคืนดีค่ะก็มานั่งคิดอ๋อสมัยเด็กๆน้องนัดลองคิดดูเวลาเพื่อนตัวเตี้ยๆเป็นยังไงคะเพื่อนตัวเตี้ยโดนล้อสิถ้าเราเนี่ยใช่ถูกไหมคะจะเป็นคนที่ถูกล้อถูกแกล้งถูกรังแกตั้งแต่เด็กค่ะถูกไหมคะพี่เอเนี่ยรู้จักนะคนที่เป็นลักษณะว่าตัวเล็กๆนะคือเขาก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเขาไม่โตอันนี้มีประเภทหนึ่งว่าเขาไม่โตนะคะก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ปกติก็กลายเป็นคนเหมือนกับประมาณว่าอายุมากแล้วแต่ก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังถือว่าตัวเล็กที่สุดในบ้านแล้วก็เหมือนกับว่าจะถูกรังแกจะถูกแกล้งจะถูกว่าแล้วก็เหมือนกับมีปมด้อยอยู่ในใจก็จะเป็นความรู้สึกว่าโกรธหรือมีความคิดในใจที่มันเป็นความกดดันนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะกลายเป็นคนใช่ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ยอมคนก็จะกลายเป็นคนที่มีอารมณ์ที่รุนแรงมากกว่าปกติอย่างเนี้ยสมมติบอกว่าแหมเราดูละครสามีตีตานะอาทิตย์ที่แล้วพอดูละครจบก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันก็คือเพื่อนของกรัตซึ่งเป็นนางเอกนะคะก็คือชื่ออะไรอ่ะสายน้ำผึ้งนะคะเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแต่กลายเป็นว่ามีปมด้อยว่าตัวเองชีวิตครอบครัวไม่อบอุ่นต้องดิ้นรนในขณะที่อีกคนมีแต่คนมาประจบเอาใจมั่งคั่งร่ำรวยเกิดความอิจฉาริษยากลายเป็นปมซึ่งโตขึ้นมาฉันจะต้องเอาชนะฉันจะต้องชิงดีชิงเด่นกับเธอให้ได้กดว่าไปแย่งสามีเพื่อนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันบอกอ่ะเป็นคนตัวเล็กถูกแกล้งถูกแย่ถูกล้อถูกรังแกมาตั้งแต่เด็กเกิดเป็นปมงั้นวันไหนที่ฉันมีโอกาสเอาคืนได้ฉันต้องเอาคืนฉันต้องมีมากกว่าฉันจะต้องดีกว่าแล้วก็ไม่สนใจวิธีการอันนี้ก็คือเขาเตือนว่าถ้าคุณไปเจอลักษณะแบบนี้ต้องระวังในการคบค้าสมาคมสองค่ะเจ๊กดำเป็นคนจีนอยู่ในครอบครัวจีนอยู่ๆเกิดมาตัวดำเป็นไงคะผิดปกติแล้วค่ะถูกล้อไหมคะแน่นอนลูกใครเนี่ยถูกเก็บมาหรือเปล่า จะต้องเป็นอย่างนี้มั้ยอ้าวไปมีอะไรกับคนข้างบ้านคนไหนมั้ยเก็บมาจากถังขยะหรือเปล่าเขาก็จะมีความรู้สึกเป็นปมด้อยนะคะว่าเนี่ยทำไมไม่เหมือนเพื่อนไม่เหมือนคนในบ้านไม่เหมือนคนในครอบครัวเกิดเป็นปมด้อยแล้วยิ่งถ้าถูกล้อนะคะก็ยิ่งคิดมากอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการไปสร้างให้เกิดปมด้อยในจิตใจเพราะถ้าในบ้านเรามีใครมีลักษณะอย่างนี้อย่าไปล้อหรือถ้าเป็นเพื่อนเราก็อย่าไปล้อนะคะเพราะอะไรอันนี้คือสิ่งที่ไม่มีใครชอบเราก็จำเป็นที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการจะไปกระทบกระทั่งสิ่งที่มันจะอยู่ในใจของคนนะคะนั้นตรงนี้หรือแม้แต่จะไปเปรียบเทียบถ้ามีลูก2คน3คนอย่าเอาลูกไปเทียบกันทำไมไม่เก่งเหมือนพี่ทำไมไม่เอาเหมือนน้องอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปเทียบกันแต่ละคนก็มีความเก่งความโดดเด่นนะคะเฉพาะบุคคล
อย่าไปเอาคนนี้ไปเทียบกับคนนั้นคนนั้นไปเทียบกับคนโน้นแล้วมาทำให้อีกคนรู้สึกว่าเป็นปมด้อยหรือจะทำให้เขารู้สึกว่ามีเทียบเขาจะได้รู้สึกว่าจะได้ต่อสู้คนไม่ใช่แบบนั้นคนมักจะมีความรู้สึกโกรธไม่พอใจแล้วก็อิจฉานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องสร้างความรู้สึกดีสร้างความรู้สึกโดดเด่นให้กับเขานะคะมันจะได้ลบคำสบประมาทที่เรียกว่าไทยเล็กเด็กดำก็ไม่ได้ค่ะนะคะน่าสนใจแต่และกำลังสงสัยต่อไปแต่เวลามันต้องพักกันก่อนแล้วนะคะพี่เอ๋เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทิ้งท้ายกันนิดนึงแล้วกันกับเรื่องนี้นะคะพักกันก่อนค่ะพี่เอ๋ไปพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ากลับมานะคะสายพูดคุยกันทางหมายเลขโทรศัพท์026414191นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง026414191ค่ะจุดวัดดวงโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกด1672เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย AIS 3G รายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายวันนี้ฟรี 3G แรงเต็มสปีด36กิกกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการจุดวัดดวงนะคะเราเปิดสายพูดคุยกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์026414191นะคะตอนนี้พี่เอพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีรอบ2ค่ะพี่เอคะค่ะสวัสดีรอบ2ค่ะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะที่บอกว่าสงสัยก็คือว่าถ้าไม่นับเรื่องของปมด้อยอะนะคะพี่เอถ้าพูดกันถึงไทยเล็กเจ๊กดำเนี่ยไทยเล็กยังมีอยู่หรือว่ายังดูได้อยู่ไหมคะพี่เอ๋เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรอะคะมีการผสมข้ามสายพันธุ์ข้ามเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มันจะดูได้อยู่ไหมคะว่าไทยเล็กเนี่ยค่ะทางพี่เอ๋ก็คิดว่าคนตัวเล็กนะนะคะก็คือในเชื้อสายหรือว่าเผ่าพันธุ์อะคนที่ตัวเล็กผิดปกติอะก็คืออย่าไปล้อเขานะคะก็มันจะกลายเป็นปมด้อยที่ไม่ดีก็ทำให้เขามีความรู้สึกกดดันแล้วก็ทำใหในสภาวะของการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าต้องเอาชนะในทุกรูปแบบค่ะนะคะก็คิดว่ายังคงมีอยู่ใช่แล้วก็ปมด้อยต่างๆที่ไม่ใช่เฉพาะไทยเล็กเจ๊กดำเนี่ยนะคะก็อย่าไปล้อแล้วกันเนาะอย่างที่พี่เอ๋บอกทุกเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาความพิการหรือว่าอะไรต่างๆที่เราเห็นแล้วก็ไม่ดีเนี่ยก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปพูดให้เขาเสียใจค่ะนึกออกไหมคะคือบางคนอาจจะคิดว่าพูดปรารถนาดีอย่างเนี้ยแต่จริงๆเอาใจเขามาใส่ใจเราว่าเวลาเราจะพูดอะไรออกไปเนี่ยคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรับฟังประโยคเหล่านั้นเนี่ยได้ไหมถ้าเรารับไม่ได้ทนไม่ได้นะคะหรือว่าเอาใจไปจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันก็สู้ไม่พูดซะยังดีกว่านะคะเขาเรียกว่ากลืนหายไปกับตัวเองไม่ต้องมาเที่ยวพูดเพื่อแบบแหมปรารถนาดีนะที่พูดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะนะคะพี่เอ๋ค่ะวันพรุ่งนี้ค่ะวันพฤหัสบดีที่6มีนาคม2557ตรงกับนักสัตว์อะไรอะคะค่ะพรุ่งนี้เปลี่ยนเดือนแล้วนะคะเข้าสู่เดือน2ของจีนก็คือเดือนเถาะนะคะใครที่ปีวอกก็คงจะสบายใจได้ว่าพ้นจากเดือนชงได้นะคะก็เข้าสู่เดือนเถาะนะคะตั้งแต่วันคืนนี้ตั้งแต่ประมาณ5ทุ่มนะคะก็เข้าสู่เดือนใหม่ละวันใหม่ละนะคะตรงกับวันชวดค่ะเดือนเถาะแล้วก็ปีมะเมียนะคะวันชวดก็จะเป็นวันที่สมพงษ์กับคนที่เกิดปีวอกนะคะสมพงษ์กับคนที่เกิดปีมะโรงแล้วก็เกื้อหนุนคนที่เกิดปีฉลูแต่ว่าเป็นวันที่ชงแล้วก็ไม่สมพงษ์ค่ะกับคนที่เกิดปีมะเมียแล้วก็ไม่เกื้อหนุนคนที่เกิดปีมะแมด้วยค่ะมีคุณผู้ฟังมารอสายอยู่แล้วนะคะสายแรกเลยค่ะไปทักทายกับคุณขอคุณกี้สวัสดีค่ะคุณกี้ค่ะฮัลโหลสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับเชิญเลยค่ะผมเกิดวันที่29เดือนมกราคม2519ครับเวลา10โมง2519เวลา10ตรงเลยเหรอคะครับ10ตรงเลยครับค่ะคุณกี้อยากทราบเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะอ๋อคือจริงๆผมโทรมาครั้งที่3แล้วก็ พอดีช่วงนี้ตกงานอยู่แล้วเปิดบริษัทก็เลยไม่รู้ว่าปีนี้มันจะทำได้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับตกงานแล้วก็เปิดบริษัทใช่ไหมคะครับเขาเรียกว่ามีธุรกิจหนอจะไปใช้คำว่าอะไรนะคะตกงานแล้วเปิดบริษัทไม่ได้หรอกค่ะอ๋อครับก็ประมาณใช่ไหมคะเนาะ
ถือว่าไปเริ่มต้นธุรกิจใหม่ก้าวสู่งานใหม่นะคะจะเป็นยังไงบ้างอย่างนี้ดีกว่าครับค่ะคุณกี้เกิดปีที่เกิดถือว่าเกิดปีเถาะนะคะครับเดือนที่เกิดเดือน12ของจีนคือเดือนฉลูค่ะครับวันที่เกิดวันมะโรงนะคะแล้วก็ยามที่เกิดยามมะเสงพื้นฐานดวงค่ะปีนี้นับจีนก็เป็น38ย่างเข้า39นะคะครับก็สำหรับในส่วนของตามถ้าตามเกณฑ์อายุเนี่ยจริงๆจะเข้าเคราะห์ก็ประมาณคือถือว่าเกิดปลายปีเถาะนะคะครับนะคะก็ก็ถือว่าถ้านับจีนก็ต้องเข้า39แล้วใช่ไหมนะคะเถาะนะคะเถาะมะโรงเถาะมะโรงมะเสงมะเมีย2 2 4 3 6 3 7 3 8 3 39นะคะก็เท่ากับว่าเราเข้า39มาตั้งแต่ประมาณต้นปีเนี่ยแหละค่ะก็เข้ามาแล้วล่ะอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมาทำบริษัทในช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยปกติแต่ก็ช่วงนี้ชอบเลยครับเป็นไหมคะก็คือกะว่าอีกสักปีหน้าหรือปีถัดไปมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่เริ่มปีนี้ก็คงจะลำบากพอเริ่มปีหน้ามันจะแข่งกันหรือลำบากใช่นะคะอันนี้คือคิดถูกต้องแล้วค่ะเพราะปีหน้าเป็นปีมะแมซึ่งเป็นปีสมพงษ์นะคะเริ่มต้นปีนี้เนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มต้นใหญ่โตมากถูกไหมคะอ๋อยังครับยังนะคะก็อาจจะยังมีความรู้สึกคือกังวลอะไรบางอย่างบ้างแต่ว่าโดยคุณกี้เองเป็นคนมีลางสังหรณ์ดีนะคะก็ใช้ลางสังหรณ์ให้เป็นประโยชน์ได้ค่ะก็คือมีสัปดาห์หน้าเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งที่ผมเสนอราคาไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นเขาจะตัดสินเนี่ยผมก็เลยสงสัยตัดสินสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปครับก็คือเสนอไปสองสัปดาห์แล้วเขาก็ผู้บริหารก็เพิ่งกลับมาแล้วก็จะมาตัดสินใจว่าจะทำสัญญาด้วยไหมอะไรเงี้ยครับอือฮึค่ะมีเราเจ้าเดียวหรือเปล่าเนี่ยก็จะว่าอย่างนั้นก็ไม่เชิงได้แต่บังเอิญมีเราเจ้าเดียวที่มีบางอย่างที่คนอื่นไม่มีเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นต่องานอือฮึแต่ว่าผมก็เป็นคนที่ทำงานคุณภาพผมก็เลยจะเสนอราคาคุณภาพเหมือนกันก็ราคาผมก็อาจจะโดดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเขาก็ต่อรองได้อยู่แล้วนะคะเวลาเขาบิดได้ปึ๊บเขาก็ต่อรองอะไรแบบน้องเขาก็ไม่ได้แบบก็แล้วแต่เราจะลดได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะสัปดาห์หน้าไม่รู้จะโชคดีหรือเปล่าเนาะก็เดือนเถาะนะคะไม่ต้องกังวลละค่ะครับแล้วก็ในพื้นดวงเราเองก็ไม่ได้มีอะไรขัดแย้งกับเถาะเลยใช่ได้ค่ะนะคะแต่เพียงแต่ว่าก็เครียดนิดหน่อยธรรมดา คือครั้งก่อนเนี่ยผมโทรมาคือผมจะถามว่าพอดีผมมีทนายเก่าที่ผมว่าจะฝรั่งใช่ไหมฝรั่งใช่ที่ว่าจะร่วมหุ้นกันผมไปแอบสืบหาวันเดือนปีเกิดเข้ามาแล้วแต่ว่าไม่รู้เวลาไม่รู้จะเป็นไรหรือเปล่าเอาแค่ปีก็ได้คือจริงๆวันเดือนปีก็ยังโอเคค่ะอ๋อครับวันที่20เมษายน2508ครับ2508เขาเกิดปีมะเสงค่ะเขาปีมะเสงเดือนมะโรงนะคะเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงค่ะ08เขาก็เป็นนักคิดนักวางแผนนักเจรจานักการตลาดสไตล์เขาอะค่ะโอ้ใช่เลยครับนะคะไหวพริบปฏิภาณดีกล้าแล้วก็พูดเพราะเขามีมะโรงด้วยก็เลยเป็นคนมีความกล้าพูดกล้าทำ20เมษาวันอังคารอุ้ยมะโรง2ตัวเขาช่างคิดช่างฝันจินตนาการดีพูดตรงๆผงผางหน่อยนะคะใช่ได้ค่ะครับแล้วจะไปด้วยกันรอดไหมครับเราก็ค่อนข้างจะมีความคล้ายเขานะคะเพราะมีทั้งมะเสงมีทั้งมะโรงแต่ว่าเราอ่อนโยนแล้วก็มีหัวใจบริการมากกว่าเขาโอ้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยเกื้อกูลเติมส่วนที่ขาดได้ไงครับนะคะผมก็ยังหนักใจอยู่เพราะว่าจริงๆผมจะว่าเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้ก็ไม่เชิงแต่ว่าพอดีแบบก็อาจจะเป็นตัวของตัวเองนิดนึงทีนี้พอเราจะทำงานกับคนที่เรารู้จักแล้วมีความสัมพันธ์ที่ดีเนี่ยเราก็คิดหนักเหมือนกันว่าเออให้มันจะไปด้วยกันได้ไหมแล้วเดี๋ยวคือไม่อยากให้เสียคนรู้จักกันอะไรเงี้ยครับ
อย่าไปคิดมากกับกับฝรั่งนะคะเขาเข้าใจระบบดีกว่าเราถูกไหมถ้าตราบใดระบบก็คือระบบก็คืองานก็คืองานความสัมพันธ์ส่วนตัวก็คือความสัมพันธ์ส่วนตัวก็เพียงแต่ว่าโดยสไตล์เขาเนี่ยมันอาจจะดูแข็งกว่าเราหน่อยใช่ไหมคะมันเราก็แค่ว่าเข้าใจว่ามันเป็นสไตล์เขามันก็จะไม่มีอะไรที่มันกระทบกระเทือนแล้วเราเองก็เป็นคนระวังอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ระวังแต่อาจจะมีความเซนซิทีฟกว่าเขาไงนะคะโดยนิสัยคนไทยแล้วรวมกันแล้วมันจะรุ่งไหมครับก็เขามีลูกค้าเรามีความสามารถแล้วก็ระดับเรื่องของธุรกิจที่ปรึกษานะคะก็ใช้แค่นี้ก็พอแล้วครับผมก็กลัวคือแบบคือบางทีคนรู้จักกันดีๆเนาะเราก็อยากจะเก็บเอาไว้อะไรเงี้ยธุรกิจก็คือธุรกิจอะค่ะก็คือถ้าเรามองว่าที่ผ่านมาก็เราก็มืออาชีพไงทำงานคุณภาพเขาอะอยากจะอยากได้เราก็ได้ไงเขาอยากได้เราอยู่แล้วครับคือเขาอยากได้เราในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าแต่เราโชคดีที่ได้เขาอะใช่ไหมโอ้โชคดีมากเลยครับแต่ว่ามันก็ต้องเวทกันนะครับเพราะว่าของเขามันเงินเดือนเขาเยอะใช่ไหมครับเงินเดือนแบบเดือนหนึ่งครึ่งล้านอย่างนี้เราก็มันก็เวทมันก็เยอะนะคือทำไปทำมาเดี๋ยวต้องทำงานหาเลี้ยงเขาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องคุยกันว่าเอ้ยเริ่มต้นธุรกิจนะแล้วก็เดี๋ยวก็ค่อยปรับตามงานอะไรแบบนี้ก็คุยกันเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วอันนี้เนี่ยนะคะคิดซะว่าการร่วมหุ้นการทำธุรกิจเหมือนการมีครอบครัวแต่งงานเพราะฉะนั้นต่างคนต่างปรับไงใช่นะคะอันนี้มันมีเรื่องเงินเข้ามาด้วยมันก็อยู่ซับซ้อนเนาะแหมเวลามีสามีภรรยาก็เรื่องเงินเนี่ยแหละเหมือนกันนั่นแหละได้นะคะก็ยอมเสียเปรียบมั่งเจรจาบ้างก็ธรรมดาได้ครับน่าจะมั่นใจนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปรมัยค่ะคุณปรมัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณเอ๋หรือเปล่าคะใช่ค่ะค่ะคุณเอ๋ค่ะปรมัยค่ะก่อนอื่นต้องบอกว่าแบบชื่นชมมากคุณเอ๋แบบมีสไตล์มากเลยโอ้ขอบคุณค่ะค่ะค่ะอาเกิดวันที่4มกรานะคะค่ะ2505ค่ะ2505ค่ะค่ะ05นะคะเกิดกี่โมงคะคุณปรมัย 22.03 ค่ะ 22.03 ค่ะพื้นฐานดวงเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อยากเปลี่ยนงานมากเลยพื้นฐานดวงนะคะ4มกรา05จริงๆถือว่ายังเกิดปลายปีฉลูนะคะค่ะค่ะ4มกราตรงกับวันพฤหัสนะคะค่ะใช่ค่ะค่ะพฤหัสตรงกับวันจีนคือวันขานค่ะค่ะเดือนที่เกิดนะคะยังอยู่เดือน11ของจีนคือเดือนชวดค่ะค่ะปีที่เกิดคือปีฉลูนะคะแล้วก็ยามที่เกิดคือยามกุลค่ะนะคะในพื้นฐานดวงมีเกื้อหนุนในดวงชะตาคู่หนึ่งค่ะก็คือวันเกิดกับยามเกิดเกื้อหนุนกันนะคะไม่มีชงไม่มีขัดแย้งในดวงชะตาปีนี้ถ้านับอายุจีนนะคะ05ก็เป็น52ย่างเข้า53ใช่ค่ะนะคะช่วงนี้ถ้านับจีนเนี่ยอายุยังถือว่าอยู่ในเคราะห์ละค่ะเป็นรอยต่อพอดีนะคะระหว่างช่วง52ต่อ53จะพ้นเคราะห์ก็คือ100วันหลังเดือนเกิดนะคะอันนี้ก็เป็นมกราก็เป็นกุมมกรากุมภามีนานะคะเข้าเมษาไปแล้วถึงจะพ้นเคราะห์ก็ถ้าถามว่าจะมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไหมถ้าอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานเนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนภายในปีนี้แหละค่ะค่ะแต่ที่ตอนนี้ยังอยากจะย้ายเหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเรายังอยู่ในเคราะห์ค่ะตอนเนื่องประมาณปีกว่าๆแล้วที่อยู่ในเคราะห์ค่ะนะคะแต่ใกล้ๆทำอะไรอยู่นะคะตอนนี้ทำอะไรอะคะสอนหนังสือค่ะอะไรนะคะสอนหนังสือค่ะสอนหนังสือค่ะนะคะเหนื่อยมากเลยค่ะอันนี้สอนก็น่าจะสอนผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะไม่ค่ะสอนเด็กค่ะเด็กเลยเหรอคะค่ะเด็กแต่ก็ไม่ใช่เด็กเล็กกันนะคะเด็กแบบมัธยมป .6 ค่ะโอ้แต่จริงๆถ้าโดยลักษณะพื้นดวงนี่นะคะแล้วก็สอนมานานแล้วเหรอคะก็สักพักค่ะเพราะในพื้นดวงนี่นะคะก็โดยลักษณะนิสัยเนี่ยมีความอดทนไหมก็มีความอดทน
นะคะแต่มักจะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองคือคิดไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขาถ้าต้องไปสอนในลักษณะสไตล์ตามระบบเนี่ยรับไม่ค่อยได้นะคะเอกก็ยังประหลาดใจว่านอกจากว่ามันไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะว่าเด็กอาจจะยังน่ารักอยู่อะไรแบบนี้แต่ถ้าโดยสู้โดยระบบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบค่ะนะคะถูกต้องค่ะจริงๆก็ขยับทำอะไรเองก็ทำไม่เป็นนอกหรือว่าก็ไม่ขยับไปสอนโตๆขึ้นหรอคะโตๆก็ยังอยู่ในระบบอยู่เดียวนะคะคุณเอ๋ค่ะเพราะเราไม่สามารถที่จะแบบไปสอนแบบอินเตอร์อะไรได้ด้วยอายุอย่างเงี้ยค่ะค่ะอายุขนาดนี้มันหางานอะไรยากแล้วอยู่เหมือนกันค่ะใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นความน่ากังวลนะคะแล้วทางคุณประมัยสอนอะไรสอนวิชาอะไรภาษาอังกฤษค่ะเอกก็ฟังสำเนียงเอกก็ว่าน่าจะภาษาอังกฤษมีอีกกรณีนึงค่ะเสริมงานให้ยุ่งเข้าไว้นะคะอาจจะไปหางานมาแปลตอนนี้มีงานแปลเยอะนะคะลองดูสิคะสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะคุณเอ๋เนื่องจากว่าตาเนี่ยใช้เยอะตาเนี่ยจะแห้งมากโอ้ตาแห้งก็เลยจะถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะค่ะตาแห้งทุกวันนี้คือหาคุณหมอไหมคะหยอดตาไหมคะโอ้คุณเอ๋ขาจะบอกว่าเจาะเลือดหยอดตาแล้วค่ะตายละจริงๆถ้าอย่างนั้นน่ะจะให้ไปสอนหรือจะให้ไปทำอย่างอื่นก็ยากอะค่ะใช่ไหมคะจะไปเปลี่ยนอย่างอื่นก็ยากอ่ะนะคะทำไมเป็นยังไงยังคะพื้นฐานดวงทั่วไปก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่าคือพื้นฐานดวงเนี่ยมีเกื้อหนุนในดวงชะตานะคะแล้วงานที่เกี่ยวข้องกับการพูดการบริการจริงๆการสอนเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องของการบริการก็มีหัวใจบริการดีอยู่แล้วอะค่ะค่ะนะคะถามว่ามีความอดทนสูงไหมก็อดทนสูงแต่ว่าใจร้อนซะหน่อยเนื่องจากว่าเรามีเสืออยู่ในตัวเรามีฉลูอยู่ในตัวก็จะแบบมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็มีหมูเนี่ยเขาก็เรียกว่าโดยสไตล์ก็อาจจะเป็นคนที่ขวางๆซะหน่อยคนอื่นบอกไปตรงๆเราอาจจะแบบไปทะแยงทะแยงไม่ได้เหรออะไรแบบเนี้ยคือเป็นสไตล์แบบนั้นน่ะนะคะค่ะโอ้จริงๆอ่ะถ้าเป็นนักแปลนะคะจะมีสไตล์แบบน่ารักมากคือจะรู้วิธีในการนำเสนอแต่ถ้ามันมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพอะค่ะค่ะนะคะหรือก็จะมีวิธีการแปลอีกอย่างนึงนะคะเดี๋ยวนี้น้องชายเอเขาเก่งภาษาจีนก็จะมีพวกภาพยนตร์คือฟังเสียงแล้วแปลเยอะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยุคนี้เป็นยุคของดิจิตอลนะคะจะมีเรื่องของสื่อที่มันมาสารพัดแบบเลยก็ลองดูนะคะอาจจะแค่ฟังแล้วก็แปลก็ได้โอ้ไม่เก่งขนาดนั้นคุณเอ๋ อย่างน้อยก็อาจทำอะไรให้มันสนุกไม่งั้นเบื่อค่ะนะคะคือทำอะไรอาจจะเป็นงานอดิเรกที่ยังไงก็ต้องสอนต่อไปเรื่อยๆแล้วกันก็สอนเพราะว่าอยู่ๆจะไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอาจจะยากค่ะเพราะว่าสุขภาพเราไม่อำนวยค่ะแล้วตอนนี้ investment อะไรพวกนี้เป็นยังไงบ้างคะลงทุนในไหนอะคะที่ปกติชอบลงทุนหุ้นไหมคะเล่นหุ้นการหุ้นแย่คำถามแย่ค่ะนั่นน่ะสิคะค่ะก็รอดูสถานการณ์คิดว่าน่าจะกลางปีเป็นต้นไปนะคะบ้านเมืองน่าจะกลับมาโอเคมากขึ้นค่ะคือไปซื้อคอนโดไว้ไม่ทราบว่าจะมีปัญญาหรือเปล่าเพราะจากหนาวๆแต่ว่าเขาเพย์ออฟตอนอีก2ปีนะคะช่วงอีก2ปีนี้จะยังโอเคไหมคะยังโอเคค่ะไม่ต้องกังวลปีหน้าอายุเราจะพ้นเคราะห์แต่ว่าปีหน้าอาจจะเขาเรียกว่าปีชงหน่อยนะคะปีหน้าปีชงอีกเหรอคะค่ะปีคนปีฉลูจะไปเจอปีมะแม่ซึ่งเป็นปีชงนะคะ2558แต่ตอนนั้นอายุเราไม่เข้าเคราะห์เพราะฉะนั้นก็ไม่หนักละค่ะก็ยังรับไหวค่ะอย่าไปคิดเปลี่ยนอะไรเลยก็แล้วกันอดทนเนาะโอเคค่ะแนะนำอะไรไหมคะคือตัวเองเนี่ยชอบปฏิบัติอยู่เหมือนกันคิดว่าอยากจะเดินสายนี้จะรุ่งไหมคะเรื่องของการปฏิบัติธรรมเหรอคะค่ะปฏิบัตินี้ปฏิบัติได้เป็นกิจวัตรอยู่แล้วค่ะนะคะค่ะทำได้ปกติเลยก็ทำงานสอนไปด้วยนะคะปฏิบัติไปด้วยดูแลสุขภาพไปด้วยแต่ที่สำคัญก็คือออยากให้อธิษฐานจิตเรื่องของการแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรให้เรื่องของสุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงค่ะนะคะก็สวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตาแต่ไม่ทราบว่าจะมีกุศลแรงแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องทำเรื่อยๆแล้วก็ต้องเชื่อว่าสุขภาพของเราจะดีขึ้น
ค่ะนะคะโดยเฉพาะตาเนี่ยต้องรักษาให้ดีนะคะค่ะค่ะแล้วครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะคุณเอ๋นี่นิ่มก็ไม่ได้แต่งงานนะคะแต่ยังอยู่กับคุณแม่แล้วก็มีพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะครอบครัวก็โอเคค่ะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าพื้นดวงเป็นพื้นดวงที่มีคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นคนในครอบครัวก็รักกันดีอยู่แล้วค่ะแล้วค่ะค่ะนะคะค่ะได้ค่ะขอบพระคุณมากนะคะค่ะโชคดีค่ะโชคดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทางท่านถัดมาค่ะคุณเมย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะค่ะเคยโทรวันที่10ธันวา4ธันวาคมค่ะ10ธันวา10ธันวาคมพ.ศ.ค่ะ17ค่ะ2517เกิดกี่โมงคะประมาณ4ทุ่มค่ะ3 4ทุ่มไปแล้วหรือว่าก่อน4ทุ่มคะก่อน4ทุ่มค่ะประมาณ4ทุ่มไปแล้วจำไม่ได้นะประมาณ4ทุ่มเหมือนนะคะค่ะค่ะคุณเมย์อยากทราบเรื่องอะไรคะพอดีว่ามีคอนโดใช่ไหมคะค่ะคอนโดใหม่ทีนี้ถามเขาแนะนำคอนโดเลิกดีอะไรเงี้ยเขาไปอยู่หรือว่าเลิกสะดวกก็ได้หรือว่ายังไงเลิกสะดวกเนอะถ้าโทรมาไม่ติดน่ะจะแนะนำให้ใช้เลิกสะดวกแต่ถ้าโทรมาติดก็รอนิดนึงก็จะได้นะคะค่ะคุณเมย์เคยโทรเข้ามาแล้วเนาะใช่แต่ว่าถามเรื่องอื่นนะคะอ๋อค่ะแล้วตั้งใจจะย้ายเมื่อไหร่อะคะก็ลองถามคำแนะนำดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะช่วงไหนอะคะได้ประมาณอะไรบ้างหรือยังอ๋อก็คือตอนนี้ก็คือเข้าอยู่ได้เลยเพียงแต่ว่าจะลองปรึกษาดูว่าเฮ้ยมีเลิกต้องเข้าได้ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปเลยค่ะอือหือนะคะก็ถ้ามีเวลาก็คืออย่างที่บอกเข้าไปอยู่เนี่ยคือที่หัวนอนเตียงนอนนี่เป็นบิวอินไหมคะบิวอินค่ะบิวอินใช่ไหมคะก็เดี๋ยวดูฤกษ์เดือนเนี้ยพอเข้าเดือนมีนาก็มีฤกษ์ของการขยับขยายโยกย้ายได้อยู่แล้วนะคะถ้าเป็นช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะขยับไม่ได้อยู่แล้วก็ถือว่าโทรมาถูกช่วงจังหวะเวลาอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูวันนิดนึงค่ะปีขานนะคะปีที่เกิดปีขานเดือนที่เกิดเดือนชวดค่ะวันที่เกิดวันระกานะคะเดือนมีนาเดือนมีนานะคะจะเข้าเร็วไหมคะอ๋อแล้วแต่คุณพี่เอกแนะนำค่ะไม่รีบร้อนใจเย็นๆขอคำแนะนำนะคะขอแป๊บนึงเพราะว่าเวลาผูกดวงปุ๊บเนี่ยจะต้องเข้าโหมดช้าหน่อยนะคะเซงจิเซงเองโอสุอันนี้ก็จะต้องพึมพำด้วยอีกต่างหากนะคะ และอันนี้อยู่แถวไหนล่ะคะอยู่แถวสุทธิสารค่ะสุทธิสารแถวสุทธิสารลาดพร้าว48ลาดพร้าวคะ48ที่เชื่อมกันอย่างเงี้ยเหรอคะลาดพร้าว48ลาดพร้าว48ค่ะอ๋อก็คือเชื่อมไปทะลุสุทธิสารได้ถูกมั้ยคะได้เข้าทั้ง2ทางอ๋อค่ะจีอิวชิวนะคะหายเบาบีแล้วใกล้ที่ทำงานไหมคะไม่ใกล้อะค่ะที่ทำงานอยู่ประมาณสุขุมวิทอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมไปซื้อตรงนั้นล่ะคะแต่ว่าเป็นรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะถ้าไปออกมาตรงนี้ลาดพร้าวนิดนึงก็มีรถไฟฟ้าไปได้นะนะคะพื้นดวงห้ามวอกค่ะแล้วก็เดือนนี้นะคะเดือนฉอค่ะแล้วก็ปีมะเมียวันนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ดีกว่าใช่ไหมคะได้ค่ะวันธรรมดาก็ได้ค่ะเดี๋ยวเอาเสาร์อาทิตย์แล้วกันนะค่ะเสาร์ที่15นะคะเสาร์ที่15เข้าถ้าเป็นเสาร์ที่15ต้องเข้าเช้าเช้าไหวไหมคะกี่โมงคะพี่เอ๋เช้าก็ประมาณก่อน9โมงอะค่ะทำงานช่วง7วันเสาร์เหรอคะทำงานหรือเยอะเลิกมาตอนเย็นได้ค่ะอ๋อไม่ได้ก็เดี๋ยวนะคะถ้าจะเป็นยามเดี๋ยวดูอีกวันนึงว่าจะได้วันไหนนะคะจอกุลวันธรรมดาก็ได้นะคะก็คือว่าเข้าตอนเย็นตอนเย็นดีกว่าเหรอคะ
ก็ได้ค่ะเย็นนี่คือเลิกงานมาแล้วแล้วก็มาอย่างเนี้ยใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเพจดูอีกวันหนึ่งก่อนนะคะเป็นวันมะโรงหรือวันชวดนะคะวันธรรมดาได้นะคะอังคารที่18ได้ไหมเอ่ยได้ค่ะนะคะอังคารที่18ช่วงตั้งแต่5โมงครึ่งค่ะนะคะถึงก่อนทุ่มหนึ่งค่ะนะคะอังคารที่18 18มีนาค่ะนะคะช่วง 17:30 นาทีถึงก่อน1ทุ่มอ่ะนะคะค่ะค่ะค่ะโอเคแล้วก็มีเวลาเหลือมีเวลาจะถามอะไรไหมคะเรื่องอะไรนะความรักอะไรนี้จะถามว่ายังไงคะก็มีอะไรโดดเด่นไหมอะไรอย่างเงี้ยมีคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรโดดเด่นไหมคือจริงๆอะค่ะโดยวัยเนี่ยนะคะแก่โดยวัยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่มีคู่นะคะแล้วก็โดยพื้นฐานดวงเนี่ยก็เป็นดวงของคนที่มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอยู่แล้วแต่จะคบไม่คบก็อยู่ที่เรานี่แหละค่ะนะคะแต่ถามว่าว่างนานไหมไม่ค่อยว่างนานนะคะเขาจะถามเรื่องว่ามันมีจะมีอะไรชัดเจนไหมหรือว่าอะไรยังไงเขาเพราะว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนไงคะคือตอนนี้คบอยู่แต่ว่ายังไม่ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคนที่เราคบเขาปีอะไรอายุประมาณปีเดียวกันนะคะรุ่นเดียวกันเลยใช่ค่ะแต่อาจจะแก่เดือนอะไรเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เราไม่เคยมีบทสนทนาเข้ามาเรื่องพวกนี้เลยเหรอคะมีแล้วยังไงคะมีก็แค่เช็คดวงเฉยๆว่ามันจะมีอะไรชัดเจนไหมอะไรยังไงค่ะคือปีนี้เป็นปีสมพงษ์นะคะถ้าถามว่าเรื่องจะโอเคไหมจะยังไงเธอจะย้ายมาบ้านฉันไหมหรือจะฉันย้ายไปบ้านเธอก็ต้องคุยกันแบบนี้ค่ะอ๋อค่ะคือต้องคุยกันบอกเฮ้ยนี่เหมือนประมาณคุยกันเล่นๆนะคะนี่จะวันเกิดเราหรือว่าวันเกิดที่ผ่านมาหรือวันเกิดเขาอะไรก็ได้คิดไปคิดมาแกล้งตกใจอุ๊ยปีนี้40แล้วเหรอแกล้งตกใจค่ะแกล้งตกใจอุ๊ยปีนี้40แล้วเหรอเธอไม่ขอสักทีอ่ะจะเอายังไงเนี่ยพูดทีเล่นทีจริงค่ะมันต้องมีทอดหน่อยนะคะสะพานเนี่ยค่ะนะคะถ้าแบบเฉยๆเนี่ยก็คือก็ไม่มีอะไรก็เธอไม่ได้ต้องการอะไรนี่นะใช่ไหมค่ะเวลาหมดแล้วล่ะค่ะคุณเมย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลาหมดแล้วล่ะค่ะพี่เจเออุณารินกิจไพบูลย์ทวีและดิฉันณัฐฐาแทนสิริลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจุดวัดดวง